ตั้งใจสงบใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งการปฏิบัติธรรมคือการมาทำความรู้เรื่องกายกับใจทุกคนเราเกิดมาก็คือการอาศัยธรรมะซึ่งเป็นการนมนาวให้ได้รับความสุขแต่คนเราไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรที่ทำให้คนเราไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าค้นหาเหตุได้ว่าความไม่สุขก็คือการไม่สงบใจแต่นี้เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็นำธรรมะมาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเจริญมหาสติปัฏฐาน4คือรู้กายและรู้ใจการรู้กายรู้ใจคือการรู้จักตัวเองการที่เราเกิดมีความทุกข์ใจก็เกิดจากการที่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองฉะนั้นการที่เข้ามารู้กายรู้ใจใช้วิธีใดพุทธเจ้าก็ใช้ให้เจริญสติสติอย่างเดียวไม่พอท่านบอกให้บริกรรมและภาวนาการบริกรรมภาวนาก็ใช้กรรมฐาน40อย่างมีอนุสติ10แล้วก็อนุสติ10กสิณ10อสุภะ10อาหาเรปฏิกูลแล้วก็พรหมวิหาร4คือเป็นวิธีการปฏิบัติที่พุทธเจ้าให้ทุกคนได้ใช้จิตไปรวมไว้อันเดียวกันตอนนี้อุบายต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าสอนได้หมดกรรมฐาน40อย่างเป็นอุบายถึงเบื้องต้นคือสมาธิแล้วที่สุดก็คือการเจริญเข้าไปถึงวิปัสสนาญาณแต่บุคคลจะรู้จากธรรมะได้เนี่ยต้องผ่านสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแล้วจึงจะได้วิปัสสนามีปัญญาได้คนเราถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีท่านนั้นเหมือนกับเรามีพื้นฐานในการศึกษาเราเรียนทางโลกเนี่ยถ้าเราเรียนทางเลขสมมติเราจะเรียนทางคณิตศาสตร์ก็ดีหรือภาษาอังกฤษก็ดีอย่างเงี้ยเราต้องมีพื้นดีถ้ามีพื้นดีแล้วบั้นปลายก็คือการสามารถจะเรียนรู้ไปถึงจบปริญญาได้คนเราไม่มีพื้นฐานทางด้านสติสัมปชัญญะไม่ฝึกให้เรามีศีลไม่ฝึกให้เรามีสติตลอดวันเนี่ยก็เรียกว่าพื้นฐานไม่ดีเหมือนพื้นฐานคนเรามีครอบครัวแล้วพื้นฐานการเป็นอยู่ไม่ดีเพราะขาดศีลธรรมในครอบครัวแล้วท่านบอกไม่มีความสุขเพราะครอบครัวนั้นไม่มีพื้นฐานทางศีลธรรมกินเหล้าในบ้านเล่นไพ่ในบ้านทะเลาะกันเบาะแว้งกันเพราะไม่มีใครสงบใจภายในบ้านไม่มีพื้นฐานที่ดีครอบครัวก็ไม่สุขสงบพื้นฐานทางใจเราที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและค้นพบก็คือการให้รู้จักใจเรารู้การจากการฝึกกรรมฐาน5ท่านบอกว่า40ทั้งหลายเนี่ยเราทำไม่หมดกรรมฐาน40เราทำไม่หมดเราก็เล่นเรียนรู้แต่กรรมฐาน5กรรมฐาน5ในอุปชัยยะทุกองค์ต้องรู้ต้องเรียนพระเจ้าบอกว่าพระสารีบุตรเธอเป็นอุปัชฌาย์นั่นเบื้องต้นก็คือควรให้ทุกคนที่มาบวชนั้นเรียนรู้ปัญจกรรมฐานคือให้เรียนรู้กรรมฐาน5
ถ้าเรียนรู้กรรมฐาน5แล้วจะควบคุมไปหมดทุกอย่างทั้ง40อย่างคือให้เรียนรู้กรรมฐาน5แล้วก็สามารถจะรู้รูปรู้นามแล้วรู้กายรู้ใจรู้จิตรู้เจตสิกรู้รูปรู้นิพพานก็คือการเรียนรู้เบื้องต้นคือง่ายๆเรียนง่ายอย่าไปให้เรียนยากคนที่เข้ามาจากทางโลกเนี่ยกำลังวุ่นวายใจมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเงินมีทองมีการมีงานบางคนก็ติดความสุขมาจากทางโลกมากบางคนก็มีทุกข์มากเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วย่อมรักษาใจได้ยากพระเจ้าให้เรียนให้เรียนใจดวงเดียวให้เรียนให้มารวมเพียงกายกับใจดวงเดียวและทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มาเองกรรมฐานนั้นที่พวกโยมก็คงจะผ่านกันมาแล้วจากครูบาอาจารย์มาเทศทุกเดือนแต่ที่จริงพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไม่ยากเลยแต่เราทำยากเองเพราะใจเราไม่ได้เข้ามาหาตัวปัญจกรรมฐานท่านบอกว่ากุลบุตรและกุลธิดาที่ไม่บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีเนี่ยเข้ามาจะต้องเรียนกรรมฐาน5เช่นเกสาพอเอาสบายใส่แล้วก็เรียนกรรมฐานภิกษุณีก็เหมือนกันพอเอาผ้าคลุมแล้วพระภิกษุเอาสบายใส่แล้วก็เกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเขาเรียกว่าปัญจตะกะกรรมฐาน5คือเรียนรู้ตัวเองคนเราที่หลงที่โกรธที่โลภที่เกลียดที่รักที่ชังนั้นลืมตัวเองไปหลงหนังเขาไปหลงผมเขาไปหลงเล็บเขาไปหลงขนเขาหรือหลงไม่รู้ความจริงในร่างกายเราก็ทำให้เราเนี่ยพลาดพลั้งทำใจไม่สงบทำให้ดีใจเสียใจเกินกว่าเหตุพอมารู้จักเหตุก็คือการเรียนรู้กรรมฐานะก็พิจารณาเรื่อยไปเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเกสาโลมานาขาทันตาตะโจที่อยู่ที่ตัวเราในเรามองเห็นใช้ได้มองเห็นตรงไหนก็ได้โยมนึกตรงไหนก็ได้ผมสักเส้นหนึ่งก็ได้นั่นแหละกรรมฐานเกิดแล้วผมเส้นเดียวเมื่อเราจิตของเรามารวมอยู่ที่ผมเส้นเดียวสามารถให้เข้าถึงคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเมื่อถอนจากสมาธิแล้วสามารถขยายผมนั้นให้เล็กให้ใหญ่ได้แล้วก็พิจารณาเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำเป็นลมว่าไม่ใช่ผมของเราไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ขนของเราไม่ใช่เล็บของเราไม่ใช่ฟันของเราไม่ใช่หนังของเราเราใช้มันอาศัยมันพอเราเห็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นอนิจจังปรากฏเห็นความเป็นทุกข์แปรปรวนของมันเห็นความแตกดับสูญสลายของผมขนเล็บฟันหนังเขาเรียกว่าได้ธรรมะโสดาบันได้สกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็เกิดขึ้นกับบุคคลที่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่เกิดกับกายใจไอ้ที่ว่าหลงนั้นไม่ใช่หลงตรงไหนหลงตรงไม่รู้ความจริงตรงว่ากายเราเป็นอย่างไรกายเราเกิดอย่างไรแก่อย่างไรตายอย่างไรฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐาน5เนี่ยเรียนถึงนิพพานเลยแล้วสมัยนี้ก็ทำง่ายๆคือเรียกว่าความเป็นจริงครูบาอาจารย์อุปัชฌายะอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็สอนวิธีดับทุกข์เนี่ยสอนง่ายๆเพราะคนเรามันมีทุกข์ใจมากความคิดเนี่ยสร้างความทุกข์มาเองความคิดเนี่ยสร้างความทุกข์มาเองทุกข์จากการที่เขาไม่รักเราทุกข์จากการที่เราไม่รักเขาทุกข์จากการที่เราไม่ชอบใจเขาทุกข์จากการที่เขาไม่ชอบใจเราทุกข์จากการที่เราไม่พอใจที่ได้มาทุกจากการที่เราเสียใจที่เสียไปมันเป็นเรื่องห่วงเรื่องกังวลเรื่องเป็นทุกข์ในหัวใจทั้งหมด
ฉะนั้นพุทธเจ้าถึงว่าวิธีดับอย่างไรกินอย่างไรให้เป็นสุขนอนอย่างไรให้เป็นสุขเดินอย่างไรให้เป็นสุขคิดนึกพูดคุยทำมาหากินในยาบททั้งสี่ทำไรจะเป็นสุขก็คือการเข้ามารู้กายตัวเองเข้ามารู้ใจตัวเองมารู้ลมหายใจตัวเองเรานอนเนี่ยถ้าเราตัดความคิดของเราได้เราทำงานมันเคร่งเครียดมากมายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยากจะนอนหลับให้มันสนิทเนี่ยถ้าเราตัดความกังวลไม่ได้ตัดความห่วงความกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะมีกินมีใช้มีหนี้สินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบไปคิดห่วงตัวเราก็ดีครอบครัวเราก็ดีลูกเราก็ดีอนาคตของลูกเราก็ดีเราจะเป็นทุกข์มากจะนอนไม่สนิทเมื่อเราหลับไม่สนิทแล้วก็ไม่มีความสุขย่อมขวัญไม่ดีแล้วก็ทำอย่างนั้นทุกวันไปวันนี้ก็หลับไม่สนิทพรุ่งนี้ก็หลับไม่สนิทคนเราเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะจะอยู่ในสภาวะอย่างนี้หมดเพราะทำใจให้สงบไม่ได้ฉะนั้นเราก็ใช้อานาปานุสติเบื้องต้นดูลมหายใจยันหลับมันจะเห็นไม่เห็นก็ดูมันไปมันจะคิดอะไรฟุ้งซ่านก็ช่างมันมันจะฟุ้งไปเรื่องเก่าก็ช่างเราก็ปล่อยไม่ไปตามรู้แล้วก็ละมันจะคิดเรื่องอนาคตฟุ้งไปเรื่องใหม่แล้วก็ละเมื่อใจมันเป็นยังไงเราคอยดูมันเมื่อเราดูใจของเราได้มากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละกำไรนั่นแหละธรรมะธรรมะอยู่ที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจคนเราที่ทุกข์ที่หลงเกลียดหลงรักหลงชังหลงโลภหลงโกรธกันทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้ใจของเราเพราะเราไม่รู้กายของเราเราไม่รู้จริงไม่รู้สภาวะจริงๆฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณางี้เราจึงเห็นหมดเลยว่าเกศาผมเป็นอย่างไรโลมาขนโลเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาพันตะโจหนังเราดูบ่อยๆผมเกสาหมายถึงผมโลมาหมายถึงขนนะขาหมายถึงเล็บตะโจหมายถึงหนังเราดูบ่อยๆบ่อยๆแล้วเขาเปิดพระไตรปิฎกให้เราอ่านเองธรรมะเท่านี้เองนะที่พระสมัยก่อนสามารถบรรลุธรรมได้พิสัมพิทาญาณแตกฉานในนิรุตสามารถรู้จิตเห็นจิตสามารถรู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองแล้วก็สามารถระลึกชาติได้รู้ชาติคนอื่นชาติตัวเองสามารถรู้จิตตัวเองได้รู้จิตคนอื่นก็เรื่องเรียนรู้อันนี้เท่านั้นเองคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จะหมดความสงสัยต้องเรียนรู้กายใจของเราถ้ามัวไปถามมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือนรกมีจริงหรือนิพพานมีจริงหรือชาติหน้าชาตินี้บุญบาปมีจริงหรือพระไตรปิฎกคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเขาเขียนไว้จริงหรือจะถูกหลอกหรือมั้งเรื่องตั้ง 2,000 กว่าปีมันน่าสงสัยจริงไม่ต้องสงสัยเรื่องอื่นพระไตรปิฎกพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้อยู่ในตู้ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์จะบอกกายยาวานาคืบกว้างกรรมาสัญญามีใจของเนี่ยตู้พระไตรปิฎกถ้าเรารู้จิตเห็นจิตของเราอยู่นังเนืองตลอดเวลาแล้วนั่นเนี่ยจะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็จะเข้าถึงปรมัตถธรรมเมื่อรู้จิตเห็นจิตจิตเนี่ยจะปล่อยวางหมดเลยเมื่อจิตจะปล่อยวางว่างแล้วธรรมะจะปรากฏเมื่อธรรมะปรากฏนั่นเนี่ยวิจิกิจฉาทั้งหลายก็จะหายไปความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็หายไปความลังเลสงสัยในพระธรรมก็หายไปความลังเลสงสัยในพระอรหันต์เขาที่ผู้มาบวชได้ปฏิบัติเข้าถึงพระอรหันต์ได้ก็หายไปความลังเลสงสัยในมรรคผลพระนิพพานก็หายไปเพราะอะไรเพราะตัวเองเข้าถึงธรรมตัวเองมันมีความสุขมากตัวเองมีความสงบมากตนเองเลิกเกลียด
เลิกอิจฉาริษยาคนอื่นได้มากตนเองสงสารคนอื่นมากขึ้นและสงสารตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่ทำนั้นไม่ถูกไอ้ที่ทำนั้นมันหลงทางมันหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงสร้างสรรค์ผิดๆมานานเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็โอ้นี่หรือพระธรรมที่ว่ารู้เฉพาะปัจจตังรู้เฉพาะตนเห็นบุญเห็นบาปเห็นสวรรค์นรกเห็นนิพพานเห็นที่จิตเห็นที่จิตนี่หรอกหรือถ้าเราไม่รู้จิตเราแล้วเราไม่รู้ธรรมะเลยฉะนั้นวิธีการปฏิบัตินั้นจึงเปิดหัวใจของเราเปิดตู้พระไตรปิฎกจึงว่ายามว่างเราควรทำหรือยามวุ่นวายเราควรทำถ้าใจมันวุ่นวายควรรู้ใจที่วุ่นวายถ้าใจมันสับสนควรมีสติรู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำดีหรือทำไม่ดีเรากำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีเมื่อเรามีสติรู้ธรรมอย่างนี้แล้วเราย่อมควบคุมอารมณ์เราได้ดีมากเขาเรียกมีหลักเกาะมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมให้รู้กายเดินกายนั่งกายนอนให้รู้จิตคิดนึกอยู่ทุกเวลาให้รู้สุขรู้ทุกข์อยู่ในใจอยู่เสมอไปให้รู้ความสงบและความไม่สงบของใจเราให้รู้จากการละวางของใจเราเมื่อเราทำอย่างนี้มากๆขึ้นมาเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไอ้ความทุกข์ต่างๆย่อมหายไปสิ้นไปฉะนั้นวิธีหลักของปฏิบัติในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระบางองค์นะไม่ได้ไปเรียนรู้กรรมฐานจากธรรมบทใดหรอกที่ว่าง่ายเนี่ยที่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นเรื่องง่ายเนี่ยเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระภิกษุพระโมคคัลลาภาษาริบุตรสอนพระให้บวชว่าเธอก่อนบวชเนี่ยเธอต้องเรียนกรรมฐาน5ให้พิจารณาว่าเกศาผมนี่ไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่ซักไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูมันจะสกปรกแต่ถ้าหลุดไปแล้วไม่ใช่ผมเรามาต่อไม่ติดพิจารณาว่าปัญจกรรมฐาน5เนี่ยให้พิจารณาเป็นอารมณ์พระองค์นั้นพอมาบวชในพุทธศาสนาก็ตั้งใจระลึกถึงพอโกนหัวครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าพระอุบาลีเนี่ยพระอุบาลีเนี่ยพระสิอุบาลีพอโกนหัวครั้งแรกพิจารณาเลยอนิจจังทุกขังนัตตาเกสาโลมาอนิจจังทุกขังนัตตาพอโกนหลุดไปสำเร็จโสดาบันพอโกนไปอีกครั้งที่2สกิทาคาพอโกนยังไม่ทันหมดหัวบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่นะที่พุทธเจ้าจะบอกว่าให้ปัญจกรรมฐานเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงมรรคผลนิพพานเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บตันตาฟันตะโจหนังพิจารณาเห็นว่ามันสภาวะธรรมพวกนี้เป็นของไม่สวยไม่งามอย่าไปหลงยึดว่าเป็นของเราถ้าหลุดไปแล้วไม่ใช่เราฟันเนี่ยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ว่าเป็นฟันเราแต่พออายุมากไปแล้วหลุดไปนั้นเอามาต่อไม่ติดเราจะเห็นเลยว่าสภาวะร่างกายเราทุกกินทุกอันเนี่ยถ้าหลุดไปแล้วมันไม่ใช่ของเราเอากลับคืนไม่ได้จริงๆหนังแล้วเนี่ยหนังเราเนี่ยถ้าเหี่ยวแล้วดึงไงมันก็เหี่ยวตาเนี่ยคว้าขวางทำไงก็คว้าขวางหูเนี่ยตึงทำไงก็ตึงผมเนี่ยงอกทำไงก็งอกฟันหักทำไงมันก็หักร่างกายเจ็บปวดเมื่อยอ่อนเพลียยังไงมันก็แก้ไม่ได้หัวใจของเราเนี่ยอ่อนเพลียลดน้อยถอยลงเพราะอายุมากเหน็ดเหนื่อยมากทำยังไงก็ไม่คืนมันยิ่งหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปฉะนั้นสังขารร่างกายเนี่ยมันเสื่อมไปตามธรรมเราจะเอาอะไรคืนมาไม่ได้เลยที่มันเสื่อมไปสิ่งอื่นเงินหมดไปหาเงินมาคืนได้แต่ร่างกายที่เสื่อมไปหามาคืนไม่ได้เอามาทดแทนก็ไม่เหมือนของเก่า
เอามาเสริมแต่งเอาบำรุงอย่างไรเอาฮอร์โมนอย่างไรมาบำรุงก็ไม่เหมือนเดิมเพราะมันเป็นธรรมะถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงสอนไม่จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องแปรปรวนแล้วก็ต้องแตกดับสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรมั่นคงอยู่กับที่ได้เลยแม้แต่โลกเองก็ยังต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาแม้แต่โลกเองก็ยังเปลี่ยนแปลงต้องแตกสลายในที่สุดจะว่าทั้งสังขารร่างกายของเราเลยโลกใหญ่ๆยังต้องผุพังไปเลยฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็เห็นตามสภาวะความจริงว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นที่พึ่งดับทุกข์ทางใจเราได้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ทุกข์ใจแม้กระทั่งคนที่เรารักเนี่ยตายจากเราคนที่เรารักตายจากเราญาติของเราตายจากเราถ้าเรามีกรรมฐานบทนี้เราไม่ร้องไห้เลยเพราะอะไรเห็นว่าสภาพความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเสื่อมแล้วเอาคืนไม่ได้จึงว่าเรียนรู้กรรมฐาน5เท่านั้นแหละสามารถเป็นทางดับทุกข์เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้เราไม่ต้องไปเรียนอะไรเรียนกายกับใจเราอย่างเดียวเรียนที่ใกล้ตัวนี่แหละปฏิบัติธรรมถ้าใจเราไม่ดีพยายามพุทโธไว้ใจไม่ดีพยายามพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจโกรธก็พุทโธโกรธก็พุทโธแล้วก็เพียรละความโกรธไปด้วยพุทโธอย่างเดียวเรียกเพียรละความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาในใจที่เกิดขึ้นให้มีธรรมะไว้เอาธรรมะไปแทนความโกรธเอาธรรมะไปแทนความเกลียดเอาธรรมะไปแทนความไม่ดีใจเอาธรรมะอันเนี้ยที่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยภาวนามากขึ้นมากขึ้นใจมันดีไปเองเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการฝึกใจของเราคนเราถ้าไม่แก้ใจตัวเองแล้วไม่มีอะไรจะแก้เลยนะใครทำให้เราไม่ได้นะบ้านจ้างมีเงินจ้างในช่างมาทำได้รถมีเงินไปซื้อมาขี่ได้เสื้อผ้าอยากใส่สวยๆไปซื้อมาได้ไปจ้างเขาทำได้ร่างกายต้องการให้สวยจ้างเขาตกแต่งได้ปัดหน้าทาแป้งเขียนคิ้วทาปากทำเล็บทำได้แต่ทำใจให้เย็นทำใจให้ไม่โกรธทำใจไม่ให้ฟุ้งซ่านทำใจให้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขหลับเป็นสุขนี่ทำยากส่วนมากคนเราแล้วจิตมันไวจิตมันรับรู้ไวพอใครพูดไม่ดีปุ๊บเรารับทันทีว่าเขาว่าเราไม่ดีพอตาเห็นรูปไม่พอใจเราก็ไม่พอใจทันทีที่รูปไม่ชอบรูปไม่สวยแต่ถ้าเราตาเห็นรูปที่สวยๆพอใจทันทีพอใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นด้วยความพอใจและไม่พอใจพอนั่นนั่นแล้วจิตเนี่ยมันจะมาทำให้เรากลุ้มเวลาทำสติไม่ได้จิตของเราเนี่ยจะทำให้เรากลุ้มพออยู่คนเดียวมันก็กลุ้มอยู่หลายคนพอได้ยินเสียงมันก็กลุ้มจึงว่าบ้านร้อนเมืองร้อนวัดร้อนที่ทำงานร้อนไปที่ไหนก็ร้อนเพราะอะไรมันร้อนเพราะใจมันร้อนใจมันไม่เย็นฉะนั้นจึงว่าตกแต่งอะไรได้สร้างสรรค์อะไรได้ด้วยการให้คนอื่นเขาทำแต่สิ่งเดียวที่คนอื่นทำให้เราไม่ได้คือใจใจนี่ใครสร้างสรรค์ให้เราไม่ได้นอกจากเรามีศีลสำรวมกายวาจาใจไม่พูดหยาบคายไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่นินทาใครไม่เอาเรื่องนอกบ้านเข้ามาในบ้านไม่เอาเรื่องในบ้านออกนอกบ้านไม่ใช่เรื่องที่ทำงานออกนอกที่ทำงานไม่เอาเรื่องคนอื่นมาก้าวก่ายของเราพอใจเราสงบแล้วด้วยวาจาด้วยกายและใจก็พยายามไม่คิดอะไรมากพยายามตัดละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดมันจะได้ใจเนี่ยจะได้ว่าง
ใจเราจะได้ไม่ตึงเครียดเมื่อใจเราไม่เครียดแล้วเนี่ยจิตก็สบายจิตก็เป็นสุขทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะอะไรมันมีหลักธรรมป้องกันใจเพราะเรามีสติภาวนาอยู่เสมอเรามีพระอยู่ที่ใจอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมจึงว่ามันดับทุกข์ง่ายๆตรงที่เรารู้ทุกข์มันดับทุกข์ง่ายๆตรงที่เรารู้ว่าไอ้ความโกรธเกลียดเนี่ยมันเป็นทุกข์นะไอ้ความคิดที่ไม่ดีต่อคนอื่นมันเป็นทุกข์นะนี่เหตุนะเหตุที่ก่อขึ้นนะเหมือนสามีว่าเรานะเราโกรธนะเราต้องเถียงต้องโต้ตอบนะนี่มันไม่ใช่เหตุอยู่ที่สามีนะเหตุอยู่ที่ใจเราไม่ยอมนะใจเรามีทิฏฐินะหรือภรรยาว่าเราไม่ชอบใจเราจะต้องทิฏเถียงโต้ตอบนี่เพราะอะไรเพราะใจเรานะเราไม่ยอมละเพราะทิฏฐิมันไม่ยอมเมื่อเรารู้ใจอย่างนี้ละเอียดอ่อนนี้แล้วไม่มีใครทะเลาะกันเลยคนเราจะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้วก็อยากจะให้กันมีความสุขสามีอยากให้มีภรรยามีความสุขภรรยาอยากให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจอยากให้เพื่อนบ้านพี่น้องญาติทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้านี่พอท่านเห็นว่าทุกข์ของสังขารร่างกายเกิดขึ้นในร่างกายของท่านนี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนนี่อยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นเลยต่อไปเนี่ยตาที่เคยมองเห็นดีก็ไม่เห็นดีหูที่เคยฟังดีก็ไม่ดีใจที่เคยคิดดีก็ไม่ดีใจที่เคยหายใจสบายก็ไม่สบายตีนมือที่เคยเดินว่องไวก็ไม่ว่องไวมันเกะกะไปหมดเมื่อเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นในสังขารของตัวเองแล้วก็สงสารคนอื่นหมดเลยว่าอ๋อคนเรานี่นะไม่ต้องเบียดเบียนกันหรอกไม่ต้องแข่งกันให้ตายหรอกไม่ต้องฆ่ากันให้ตายหรอกไม่ต้องเบียดเบียนกันหรอกเขาทุกข์เขาอยู่แล้วเขายิ่งอยู่นานวันเท่าไรเขายิ่งทุกข์มากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะหูเขาไม่ได้ยินมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะตาเขาไม่เห็นมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะใจเขาไม่สงบมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะแขนขาของเขาไม่ทรงตัวไม่แข็งแรงมากเท่านั้นเขายิ่งทุกข์เพราะใจของเขานั้นไม่หายใจเหมือนเดิมมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งร่างกายทั้งหมดทั้งขันธ์หน้าเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงสงสารคนอื่นว่าทุกข์เขาทุกข์เราเหมือนกันมันก็เราเห็นคนแก่เดินมาเหนื่อยเดินมาสามขาเราสงสารสงสารเพราะอะไรเพราะต่อไปเราก็เหมือนเขาคนแก่ก็มีธรรมะเขาสงสารอีกโถไอ้หนุ่มๆสาวๆนะมันไม่รู้ตัวนะเมื่อก่อนเราก็เหมือนหนุ่มๆสาวๆเราก็คิดว่าคนแก่คือคนเพศหนึ่งที่ห่างจากเราเราก็เฉยๆเห็นเขาแก่แล้วก็นึกขำๆบางทีก็กลับไปรอคนแก่ว่าเป็นยังไงตรงนี้แต่พอเรามานึกแล้วว่าเราพอเราแก่มั่งเราก็นึกว่ามันได้แก่ตัวเรามันน่าสงสารจริงๆตัวเราเราก็สงสารว่าคนต่อไปก็หลงไม่รู้ความจริงก็เมื่อหลงแล้วก็จะต้องมาทุกข์อย่างเราอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงว่าสงสารเขาที่เขาหลงที่เขาไม่รู้สังขารร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยเรียนรู้เรื่องกายกับใจไม่เรียนรู้เรื่องอื่นเลยฉะนั้นการปฏิบัติให้รู้เรื่องปัญจกรรมฐานกับอนาปานสติพอปัญจกรรมฐานนิยมเป็นอุบายได้ผลมากเลยสู้ว่าหนังเราอยากจะรู้เรื่องหนังรู้เรื่องเดียวสมมติว่าขณะนี้โยมนึกจะนึกเรื่องหนังเอาจิตไปไว้ที่หน้าผากตัวเองพิจารณาว่าตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังเอาไว้ที่หน้าผากอย่างเดียวเนี่ยตะโจหนังเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมติดไว้ที่หนังว่าตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังเอาไว้ที่หน้าผากดูสิสัก5 นาทีจะสงบไหมเอาหนังเป็นอารม
นึกที่หน้าผากตะโจหนังตะโจหนังหลับตาที่โยมลืมตาดูอาตมาแล้วไม่ได้ตะโจหนังต้องดูตัวเองโยมต้องหลับตาดูตัวเองนะทำง่ายๆโยมทำดูตัวเองตะโจหนังตะโจหนังหลับตาเด็กๆก็ทำได้เด็กๆก็ทำได้หลับตานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดไว้ที่หน้าผากว่าตะโจหนังตะโจหนังหลับตานึกเห็นหนังที่หน้าผากของเราจำหน้าผากได้ไหมเด็กๆนี่ถ้าเอาไปใช้แล้วปัญญาดีสมาธิดีนึกเห็นหน้าตัวเองจำหน้าตัวเองไว้ว่าตะโจหนังตะโจหนังเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณธรรมเรศโตเขียวกลมสว่างติดที่หนังหน้าผากว่าตะโจหนังตะโจหนังหลับตาเห็นหน้าตัวเองดูหน้าไม่ต้องดูหน้าอาตมาดูหน้าโยมดูหน้าโยมนั่นดีแล้วดูหน้าโยมดีกว่าแล้วจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีตรงที่เห็นหน้าตัวเองเห็นง่ายๆถ้าสงบแล้วก็เจริญสติต่อไปจะกินจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนี่หนังเราหนังตัวนี้ที่พุทธเจ้าทรงให้พิจารณากายว่ายาวาหนาหนึ่งคืบกลางกว้างกรรมาสัญญาใจคองก็เมื่อพิจารณางี้แล้วก็เรียกว่าตะโจหนังถ้าเราเห็นหนังชัดขึ้น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 จิตเราจะไม่คิดอะไรเลยใครจะมาด่าเราไม่ดีใจมันดีเสียแล้วมันไม่โกรธใครจะมาทำไงใจมันเหมือนเสาหินเสียแล้วมันเสาหินเสาหลักปักแน่นแล้วเพราะอะไรเพราะใจเรารู้ตัวรู้กายหรือบางทีก็ไปเรียนรู้ผมเรียนรู้ผมเกศาผมเกศาผมพยายามนึกเห็นเส้นผมเส้นใดเส้นหนึ่งที่บนศีรษะเราว่าเกศาผมเกศาผมเอาจิตไว้ที่ผมของเราเกศาผมดูที่ว่าใจเราจะคิดอะไรพยายามปล่อยละวางความคิดต่างๆให้หมดไปเรื่องดีก็ไม่คิดเรื่องร้ายก็ไม่คิดเรื่องเก่าก็ไม่คิดคิดไปทำให้ใจเศร้าหมองเรื่องอดีตตัดใจอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็อย่าไปนึกถึงเอาปัจจุบันเป็นหลักว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่จะคิดอะไรก็แค่นั่งอยู่คิดถึงคนโน้นคนนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เราก็นั่งอยู่นี้เราเอาปัจจุบันเป็นหลักและจิตเราจะได้ไม่ไปปรุงอย่างอื่นถ้าเราเดินอยู่เราจะไปคิดว่าเราไปนอนก็ไม่ได้เราเดินอยู่เราต้องคิดว่าเราเดินอยู่ถ้าไปคิดว่าเรานอนนั้นไม่เป็นไปตามความเป็นจริงทำให้ใจไม่สงบถ้าเรานั่งอยู่เราไปคิดว่าเราเดินอยู่ก็ไม่ได้เราต้องคิดว่าเรากำลังนั่งอยู่ถ้าเรานอนอยู่เราจะไปคิดว่าเราเดินอยู่ก็ไม่ได้เราต้องคิดว่าเรานอนอยู่เรากินอยู่เราก็คิดว่ากินอยู่จะไปคิดว่าเราเดินอยู่ก็ไม่ได้ฉะนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรขณะนี้เราหายใจอยู่เราก็รู้ว่าเราหายใจอยู่จะไปคิดว่าเราไม่หายใจไม่ได้หรือจะคิดว่าเราไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ก็ไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่กินโน่นกินนี่ใจเราจะไม่เป็นหนึ่งใจเราจะสับสนใจเราจะขาดสติใจเราจะขาดสมาธินั่นคือทำใจไม่เป็นนั่นคือทำใจหลงตัวเองเราก็ต้องพิจารณาอยู่ว่าเราขณะนี้นั่งอยู่เราก็นั่งอยู่เกศาผมก็นึกเห็นเส้นผมบนศีรษะเราดำขาวยาวสั้นอะไรก็นึกเกศาผมหรือเกศาผมคือนึกได้ทุกส่วนในร่างกายเช่นนึกที่ฝันก็นึกได้ทันตาฝันทันตาฝันนึกเห็นฝันในปากเราเป็นซี่ๆไปนึกให้เห็นนึกเห็นจับใจของเราว่าเราเคยนึกเห็นฝันเราเป็นอย่างไรตะโจหนังเห็นหนังทันตาฝันเห็นฝันนึกย้ำไปย้ำมาจนจิตของเรานี้ไม่คิดอะไรนั่นเนี่ยจิตเราจะสงบ
เรียกว่าดับทุกข์ที่ใจเราดับความร้อนที่ใจเราดับความโกรธดับความเกลียดดับความรักความชังดับที่ใจเราดับที่กายใจเราเมื่อเราไม่คิดสิ่งอื่นได้แล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยกรรมฐานเรียนง่ายๆนะเรียนที่กายกับใจเราทุกข์ไม่ใช่ดับที่ไหนทุกคนเราไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปด่ากันไม่ต้องไปเถียงกันเถียงที่ใจเราใจเราไม่สงบเองใจเราคิดผิดเองใจเราไม่ละทุกข์เองฉะนั้นตามธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าค้นพบในอริยธรรมเขาเรียกว่าสมุทัยความคิดเป็นสมุทัยทั้งหมดความคิดถึงคนโน้นความคิดถึงคนนี้ความเกลียดความชังคิดออกนอกกายเป็นสมุทัยทั้งหมดแต่ความคิดที่ผมขนเล็บขนหนังที่ลมหายใจที่ตัวเรากายเราเป็นมรรคเนี่ยมรรคที่เห็นตัวเรามรรคที่เห็นกายเรามรรคที่เห็นจิตของเราคิดนึกถ้าคิดออกนอกกายนั่นเป็นอวิชชาคือลืมหลงเป็นสมุทัยเป็นความอยากแต่ถ้าคิดที่กายกับใจเรานั้นเป็นมรรคพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกายใจนี่เป็นมรรคมรรคสัตว์ผลสัตว์มรรคสัตว์ผลผัดนี่ก็เรียกว่าลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากตัวเราจิตเราจะสว่างสวยเบิกบานด้วยการรู้จิตเห็นจิตถ้าคนเรามีทุกข์ด้วยความโกรธถ้าเพียรทำสติให้มากขึ้นมากขึ้นจนละความโกรธและเห็นความโกรธได้คือว่ามรรคสัตว์มรรคเข้าไปประหารอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานดักดองอยู่นานวันนานปีนานชาตินานกับนานกันที่ว่าใจเศร้าหมองใจขุ่นมัวใจเร่าร้อนใจไม่ผาสุกสิ่งที่จะแก้ไขใจได้อย่างเดียวคือเข้าไปรู้ใจเห็นใจตัวเองเมื่อรู้จิตเห็นจิตของเราตัวเองมากๆแล้วนั้นจะไม่มีทุกข์เลยเรียกว่านิโรธสัตว์เมื่อรู้จิตเห็นจิตแล้วก็เรียกว่าเป็นนิโรธสัตว์ดับทุกข์เสียได้เป็นสุขหนอนิโรธนี่หมายถึงเป็นผลจากการที่เข้าไปรู้จิตตัวเองทุกข์ในสภาวะธรรมทุกข์ทั้งหมดที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยทุกข์ของขันธ์5ทุกข์ของขันธ์5ที่เราไม่รู้จริงเราจึงได้มีทุกข์แต่ถ้าเรารู้จริงแล้วไม่มีทุกข์เลยเพราะอะไรจะทุกข์ได้ยังไงที่เราร้อนใจเพราะเราคิดมากที่เราโกรธที่เราเกลียดที่เราชังนั้นเพราะความไม่รู้จิตตัวเองเราไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยภาวนาจึงมีทุกข์ตลอดวันเขาเรียกว่ามรรคเข้าไปประหารทุกข์ทั้งปวงทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อทุกข์ใจไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรจะทุกข์เลยหรือว่าไม่มีอะไรจะเกิดไม่มีอะไรจะดับมันก็ปล่อยวางทั้งหมดเมื่อมันเกิดของมันแล้วมันก็ดับของมันไปก็เหมือนว่าไม่มีอะไรที่มันจะสร้างสรรค์ขึ้นมาทุกข์ใหม่ไม่มีทุกข์เก่าไม่ตามมาเพราะเราไม่คิดอดีตอนาคตฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐาน5จึงอยู่ที่ใจของเราทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเข้าไปรู้ใจเราหรือไม่คิดโน่นก็รู้ใจคิดนี่ก็รู้ใจรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรรู้กายกับรู้ใจอย่างเดียวพอแล้วเดินรู้กายนั่งรู้กายนอนรู้กายกินรู้กายคิดนึกรู้ใจถ้าเดินรู้กายถ้านั่งรู้กายนอนรู้กายกินรู้กายแต่ถ้าคิดนึกรู้ใจเนี่ยความรู้อันนี้คือเรียกมรรคสัตว์ขออภัยคือเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรียกว่ารู้ทางดับทุกข์รู้มากขึ้นมากขึ้นใจเราก็จะสว่างสวยไม่มีทุกข์เพราะเราเข้าไปถึงความดับแต่วิธีเบื้องต้นที่อาตมาได้บรรยายก็คือการมีการภาวนาเป็นหลักเช่นกำหนดอานาปานุสติพุทโธก็ดีหนอก็ดีอะไรก็ได้ที่ทำให้จิตของเราหยุดคิดได้แล้วเมื่อที่สุดแล้วเราก็มาถอนสมาธิมาพิจารณาขันธ์5กายเวทนาจิตธรรม
แล้วก็มาพิจารณาปัญจกรรมฐานเห็นว่าร่างกายสังขารเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุดเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจิตเราก็จะหมดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราก็จะเปิดพระไตรปิฎกในหัวใจเราสว่างสวยหมดความสิ้นสงสัยในปัจจุบันธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ใจไม่ยอมฟังรู้เรื่องไหมนะเราไปหลงเกลียดคนอื่นเพราะเราไม่รู้ไม่ได้เกลียดใจเราใช่ไหมเราไปเกลียดคนอื่นเกลียดหมดทั้งตัวแต่เราไม่เกลียดดวงหัวใจดวงนี้พุทธเจ้าบอกว่าทำไมไม่เกลียดใจดวงนี้ด้วยไอ้ใจที่ไปโกรธคนอื่นทำไมไม่เกลียดใจดวงที่โกรธคนอื่นด้วยเพราะใจดวงที่เกลียดมันก็ไม่ดีถ้าเกลียดใจคนอื่นก็ควรจะเกลียดใจตัวเองด้วยที่มันโกรธคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยพุทธเจ้าพูดคำนี้สำเร็จโสดาบันเลยนะหลานพระสารีบุตรมาถามทำไมเราจึงไม่ชอบใจบางอย่างทำไมเราจึงไม่ชอบใจทำไมเราจึงชอบใจใจดวงนี้ทำไมเวลาใครทำให้ไม่ถูกใจเลยชอบไม่ชอบใจพุทธเจ้าบอกแล้วทำไมไม่เกลียดไอ้ดวงใจดวงนั้นด้วยที่มันไม่ชอบเขางงเลยนะโยมโอ้โหใช่สิมาเร็วที่ใจเราตั้งหักมันจึงได้ไปเร็วให้คนอื่นใช่ไหมคำสอนนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมโยมคำสอนนี้ก็ทุกวันนี้เรายังเปรียบที่ว่ามันก็ใช่สิใจเราก็เหมือนกันแหละไอ้ที่มันโกรธเกลียดเขานะมันน่าจะเกลียดไอ้หัวใจดวงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเรารู้ใจดวงนี้แล้วเรื่องต่างๆก็จบกันสมุฏฐานทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองดังนั้นพระธรรมคำสอนพระเจ้าจึงสอนให้เรานี่หยุดคิดหยุดนึกให้รู้ทันความไม่ดีในใจจะกว่าจะเรียนได้มันต้องปฏิบัติธรรมนะโยมนะมันต้องสนใจมันต้องใช้ปัญญานะมันต้องมีเหตุมีผลธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่นะต้องคนฉลาดนะจึงจะเข้ามาถึงต้องคนมีใจละเอียดอ่อนต้องศรัทธาเป็นที่ตั้งเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องเริ่มมีความเพียรมีความอดทนมีความพยายามที่ต้องการให้ถึงซึ่งความอะไรให้ถึงอะไรให้ถึงใจดับทุกข์จะได้เลิกอารมณ์นิเสียเพื่อต้องการแก้อารมณ์ตัวเองเราเป็นคนมีอารมณ์ยังไงโทสะจริตเราเป็นคนโมโหโทโสทำยังไงจะแก้อารมณ์นี้ได้ต้องเข้าถึงธรรมคือพยายามภาวนาจนดับไปได้นั่นเลยว่าเข้าถึงการดับอารมณ์ตัวเองอารมณ์ร้ายไหมกูอารมณ์เสียกูอารมณ์ไม่ดีกูแหละพอพูดกันมากูแหละหยาบๆอะไรพูดได้หมดโยมพออารมณ์เสียแล้วกูละมึงละอะไรที่ไม่ดีพูดได้หมดเพราะมันอารมณ์เสียใช่ไหมกับน้ำเน่านะโยมเหมือนกันอารมณ์เสียก็เหมือนน้ำเน่านะโยมมันมีแต่กลิ่นมีแต่ของไม่ดีปฏิกูลทั้งหมดใจเราที่มันเสียก็เหมือนไอ้น้ำเน่าเน่าโยมไปดูนะเวลาโยมมาทำมาศึกษาธรรมะโยมมาทำงานไอ้น้ำเน่าเน่าเอาใจเราไปเปรียบเหมือนเราเลยน้ำเน่าอย่างดีแต่ใจเน่าทำไงใจเสียทำไงใจเสียไม่มีใครเอาเลยคนอารมณ์เสียมีใครรักไหมโยมไม่มีใครรักเลยนายเสียลูกน้องก็ไม่ชอบลูกน้องอารมณ์เสียนายก็ไม่ชอบแม่มันอันตรายนะโยมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นคนดีไอ้ลูกน้องมันอารมณ์เสียก็ต้องการจะแก้อารมณ์มันแต่ไม่ได้แก้ให้มันมานั่งกรรมฐานโยมมันเป็นคนนิสัยอารมณ์เสียอยู่แล้วก็เอามันขับรถไปชนประมาทกินเหล้าเมาก็เอาให้มันเป็นพนักงานนี้พนักงานนี้มันก็ขี้เกียจเอาถอดไปพนักงานเฝ้าขลังไม่ดีเอาพนักงานโน้นอีกก็พยายามที่จะให้ดีแต่มันก็อารมณ์เสียเรื่อยเลย
ก็พยายามไม่ปลดไปอื่นสงสารมันผลที่สุดมันหาว่าไอ้นายเนี่ยไม่ดีแกล้งมันเอาปืนยิงตายเลยทั้งที่คนดีอารมณ์มันไม่ดีมันไม่ได้แก้ตัวมันเองและนายก็แก้ไม่เป็นไปแก้มันด้วยการดัดสันดานอย่างนั้นไม่เอาให้มาแก้ธรรมะถ้ามันแก้ใจมันโอ้ไอ้ที่มันไม่ดีนี่เพราะใจเราไม่ดีประพฤติตัวไม่ดีนายเขาอุตส่าห์ช่วยเราทุกอย่างแหละเป็นไงมันแก้กันไม่ตรงธรรมะแก้ไม่ได้เอาปืนแก้กันตายทั้งคู่เลยอันนั้นก็ติดคุกถูกประหารชีวิตไปการแก้กันไม่ใช่ไปแก้อย่างนั้นพุทธเจ้าเนี่ยแก้สังคมดีที่สุดแก้อารมณ์ที่บดบูดเน่าออกไปใช่ไหมเหมือนกับพวกกรุงเทพก็พยายามดูดน้ำเน่าออกไปเนี่ยก็ต้องหาทางขยันมันเพียรพยายามหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะเอาน้ำเน่าออกไปเขาก็ทำสำเร็จในไม่ช้าถ้าเขาพยายามทำใช้สติปัญญาใช้ความสามารถศึกษาต่างๆประเทศเราศึกษาไม่ทั่วก็ไปหาความรู้ต่างๆมาจากการประสบประการที่พบบ่อยๆมันก็แก้ได้ใจเราที่บูดเน่าเราก็ต้องแก้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบใจนายเอาปืนไปยิงมันเลยติดคุกตายแล้วเราก็ตายด้วยไม่ใช่ตายคนเดียวตายหมดทั้งครอบครัวเลยการแก้ปัญหาหัวใจเราก็แก้ด้วยการรู้ใจเราเกิดที่ใจดับที่ใจโกรธเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้เลยจบใช่ไหมไม่พอใจนี้ดับเดี๋ยวนี้พยายามดับให้ได้เร็วๆเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนไฟไหม้ที่บ้านเราดับเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปรอรถดับเพลิงใช่ไหมโอ้โหถ้าไฟไหม้ที่บ้านเราแม้แต่เครื่องมีดับมือก็มือดับเราก็มีอะไรมีถังเคมีตกใจขาดสติโน่นโทรศัพท์หรือไม่ก็นั่งรอกองดับเพลิงมาผลที่สุดไฟไหม้บ้านเราตายได้หมดเกิดที่นี่ไฟมันดับมันเกิดตรงนี้เราก็ดับตรงนี้เซฟตี้คัทมันตรงนี้มันก็ปลอดภัยฉะนั้นเกิดที่ใจเราก็ต้องดับที่ใจคนเราเนี่ยเกิดที่ใจเราแต่ไปดับที่คนอื่นด่ามันจะเลยว่ามันจะเลยก็สบายใจแต่เวลามันก็เกิดอีกเพราะมันดับผิดก็ว่าอีกด่าอีกฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ดับทุกถูกทางไม่ใช่เกิดที่ไหนดับที่นั่นใช่ไหมหมอหาเจอโรคไม่ได้ฆ่าเจอโรคไม่ตายให้ยาไม่ถูกคนไข้นั้นตายอาตมาเอาเนรมาองค์เอามาจากชุมพรเป็นไข้มาลาเรียสมัยก่อนเมื่อนานก่อนมาอยู่สังฆทานเนี่ยเนตรกำลังน่ารักมาดีๆไข้มาลาเรียมันลงตับมองตับมันซ่อนลึกมาถามเนตรตอนนั้นตมายังไม่มีวัดสังฆทานมาอยู่วัดอาวุธเนตรยังไม่กลับบ้านเลยยังไม่กลับครับเดี๋ยวกลับพร้อมหลวงพี่พูดจาดีๆพอไปถึงอยู่ทัพหมีเขาส่งข่าวบอกเขามาเผาเนตรอ้าวเขาเนรอะไรบอกเนรเนี้ยเมื่อวันที่เรามายังบอกกันดีๆเมื่อจะกลับไปไหนไปโรงไปตายโรงพยาบาลไปตายโรงพยาบาลส่งหมอไม่รู้หมอนึกว่าเนรมันอยู่ไม่ได้สาเหตุว่าเข้าป่าหรือเปล่าไปอยู่ชุมพรมาลาเรียมันชุมไม่ได้ทำหาว่าเนรนี่เป็นไข้หวัดร้อนไหนก็ให้ยาอะไรไปพอตายแล้วจึงได้รู้ว่ามาลาเรียลงตับดีมันต้านแล้วมาลาเรียลงตับตายเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทันพอตายแล้วจึงได้รู้มีคนหาสมุฏฐานไม่ได้แต่ตรงนั้นถ้าหากว่าหมอในชุมพรเนี่ยพอเน้นของเราที่ถ้ำกระเปาะไปพระพอไปให้ยามาลาเรียมาเลยให้น้ำเกลือแล้วก็มาเลซินเดโตฉีดแล้วก็ฉีดหายหมดทุกองค์เอามาดูไอ้ยาอะไรนะไปทีไรเนรเราหายทุกทีอาลาเลนเดโตฉีดแล้วก็จะมากจะอาลาเลนมากฉีดแล้วก็หาย7วันถึง5วันกลับมาได้เพราะอะไรหมอชุมพรรู้สมุฏฐานของโรค
พอเห็นพอบอกไปจากไหนไปถ้ำกระเปาะเอาเลยให้น้ำเกลือฉีดยาเลยเพราะหมอรู้สมุฏฐานจึงนั้นถึงแก้ถูกใจเราเหมือนกันเนี่ยเราลองรู้ใจที่เราทุกข์ทุกวันในทุกเรื่องอะไรแล้วอย่าอันนั้นมันเกิดอีกถ้าเรามีหนี้สินผ่อนส่งอะไรไว้เยอะอย่าไปคิดเรื่องนั้นปล่อยวางเลยโหมันกลุ้มเรื่องมีหนี้สินอย่าไปคิดมันเกิดที่ใจดับที่ใจถึงเวลาแล้วค่อยหาเงินพยายามหาเงินพยายามเก็บเงินพยายามประหยัดเงินถึงเดือนแล้วผ่อนส่งเข้าไปแต่อย่าไปทุกทุกวันไม่ได้ทุกทุกวันตายเดี๋ยวสุขภาพจิตเสียสุขภาพร่างกายเสียทำงานอะไรไม่ได้เลยคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินมากกว่านั้นอีกฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้องปล่อยวางให้ได้ดับทุกข์ที่ใจให้ได้แต่ต้องอาศัยธรรมะนะโยมต้องอาศัยมาปฏิบัติอย่างเนี้ยความธรรมปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอย่าหนีธรรมอย่าหนีธรรมแล้วก็จะได้มีวิชาดับทุกข์ที่ใจเราเอาละวันนี้ก็สมควรแล้วก็ขอลาไปทำงานอื่นเนาะถ้าเทศอย่างว่าก็เทศนานได้เทศที่นี้ต้องจำกัดเวลาเวลาเป็นเงินเป็นทองไม่เคยพี่ทำได้ไหมสงบไหมมันยังไม่สงบเนอะยังไม่สงบไปวัดสังฆทานจะตามไปเดี๋ยวนี้คืนนี้มาสงบมาเลยไปไหมเที่ยวไปนะไปเห็นวันหน่อยก็สงบโยมนะไปเห็นวันหน่อยก็สงบไปสิไปเห็นวันหน่อยเดี๋ยวโยมกลับมาสบายใจเลย